โยสวัสดีครับวันนี้ก็มาที่ครูดำรงครับแค่หูโคตรยากที่ยากเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นอยู่ข้างในเนี่ยถึงจะรูหูใหญ่ก็ยังโชคดีที่รูหูใหญ่แต่ว่าครึ่งหนึ่งก็คือรอยเล็บที่แกเอาออกไปแล้วนะครับแต่ออกไม่หมดและเวลาที่แกเอาเล็บเข้าไปอย่างเนี้ยงานมันจะมาตกหนักที่เราตอนที่เราจะต้องแซะหาไอ้ตรงที่จะจุดเริ่มต้นนะเพราะพวกนี้มันจะควบแน่นมากก็อยู่ที่เล็บแกเลยครับยาวหรือสั้นแต่ก่อนเวลาเล็บนี่ใช้นิ้วก้อยสองข้างไม่เหมือนกันใช่ไหมโอเคสิ่งสำคัญที่เราจะเจองานยากนอกจากจะแซะแล้วแน่นแล้วที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออาการไอครับตอนนี้เรายังไม่เจอเส้นตรงนั้นดูเหมือนง่ายนะครับแซะออกไปแล้วก็งัดแต่จริงๆก็คือยากมากๆต้องใช้วิธีแซะแล้วงัดน้ำหนักมือนี่คือน้ำหนักของเครื่องมืออย่างเดียวเลยนะครับขอปรับไฟนิดนึงโอเคไฟก็ได้แล้วครับตอนนี้เราก็จะพยายามแซะให้ไปถึงขอบแก้วหูนะครับตอนนี้เพิ่งอยู่กลางหูอีกนิดนึงเลยตรงกลางแล้วจุดตรงนี้เราทำได้แล้วนะครับตอนนี้เราจะทำจุดข้างบนนะครับตอนนี้จะทำจุดข้างบนเราก็จะแซะแล้วก็งัดเหมือนกันตรงนี้แหละครับจะเป็นท่าฝืนธรรมชาติเอาลงมาแล้วเว้ยหลุดง่ายได้ดีครับตอนนี้ก็ต้องวางแผนว่าเราจะหมุนยังไงจะหมุนจากข้างบนลงข้างล่างหมุนจากข้างล่างขึ้นข้างบนเดี๋ยวก่อนนะขอวัดตรงนี้อีกนิดนึงโอเคโอเคตอนนี้ผมก็ได้มุมพอที่จะกระทำแล้วนะขอเอาไฟส่องให้พอดีก่อนขยับกล้องขยับไฟมุมได้ตอนนี้ผมจะแซะข้างล่างขึ้นมาที่จะเอาซ่อมเสียบนะครับเอาซ่อมเสียบหรือว่าเราจะเอาคีมใหญ่ๆบีบแล้วก็โยกมันออกมาดีเนี่ยแต่ถ้าพลาดขาดตอนก็งานงอกเลยครับตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแผ่นเดียวกันได้ผมจะตัดสินใจที่จะเสียบเข้าไปแล้วหมุนนะครับตอนหมุนนี่โอ้ยากนิดนึงทำช้าๆแล้วพยายามดึงให้มันอยู่ตรงกลางนะครับโอ้ขอบแก้วหูละตรงนี้ไปถึงขอบแก้วหูแล้วครับไปที่แก้วหูแล้วครับโอเคหลุดแล้วครับโย่โอ้โชคดีจังเลยวันนี้ไม่เจ็บตัวมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้ที่เราม้วนออกมาเนี่ยมันจะสวยงามบานตะไคร้ยังไงแกะได้ไหมวะเนี่ยมันจะเป็นทรงกลมเหมือนกับไอ้หูของเจ๊เมืองทองไหมเนี่ยไม่ใช่เจ๊เมืองทองเลยพ่อยูทูบเบอร์นั่นแหละจะเป็นเหมือนหลอดเลยครับอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูใช่เป็นแบบหลอดเลยครับเนี่ยต้องหาอะไรแทงอ่ะแล้วจะเป็นหลอดเอาออกมาดีจะได้สวยงามเลยครับ โคตรใหญ่อ่ะใหญ่กว่าของพ่อยูทูบเบอร์ครับจี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 อ่ะดูอ้ำไหมก็เราพอจนกรรมกันข้างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอดูแก้วหูแป๊บนึง
ยังมีส่วนน้อยอยู่นิดนึงใช่ไหมโอเคไหมโอเคได้ครับหลุดออกมาแล้วตรงนี้ก็ไม่มีแล้วตอนนี้ผมจะทำการล้างนะครับหูข้างในมีรอยสีชมพูแล้วก็มีเหมือนหนังเปื่อยครับหนังมันเปื่อยเพราะว่ามันบางทีเวลาสระผมแล้วน้ำเข้าหูมันก็จะซึมเข้าไปนะครับแต่บางคนเนี่ยซึมเข้าไปแล้วก็จะเป็นเชื้อราส่วนใหญ่พวกนั้นเนี่ยเกิดจากความเครียดและนอนไม่พอแล้วก็ภูมิต้านทานในร่างกายลดพวกนั้นเขาก็จะเป็นอย่างที่ผมว่าเนี่ยแหละครับคือเชื้อรางั้นถ้าคนโดยส่วนใหญ่น้ำเข้าหูมันก็ไม่เป็นไรมันก็แค่ชื้นแฉะเฉยๆก็จะไม่เป็นเชื้อรานะครับนอกเสียจากว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยคือภูมิต้านทานในร่างกายเขาลดไปแล้วส่วนใหญ่คนพวกนี้ก็จะผมบอกได้เลยก็คือพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่เป็นเบาหวานความดันแล้วพวกนี้70-80นี่ที่ผมไปแคะมาทุกคนเป็นเชื้อราหมดนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายเขาลดลงละแล้วเอ๋ประเภท5 วันมาแคะ7 วันมาแคะแล้วเต็มหูแล้วก็เป็นเชื้อรานั่นหมายถึงว่าอายุไขไม่เกิน2 ปีครับเพราะว่ายาละลายไขมันในเส้นเลือดที่เขากินกับยาความดันยาเบาหวานเนี่ยมันจะทำให้ไตเขาเสียครับแล้วสุดท้ายก็ไม่ผมไปแคะมาแล้วไม่เคยมีใครเกิน2 ปีถ้าคนตายหมดเออใช่แต่ผมไม่มีหลักฐานนะผมแค่แคะเพราะว่ามันดูได้ว่าคนพวกนี้เนี่ยบางทีเขาแก่กันแล้วงานหนักที่สุดที่ผมเคยไปแคะก็คือไปแคะที่โรงพยาบาลช่วงไปแคะทุกอาทิตย์แหละนึกภาพออกมาไปแคะอยู่3 เดือนนอนอยู่โรงพยาบาล3 เดือนผมก็ไปแคะทุก3 เดือนไอ้แคะทุกอาทิตย์อยู่3 เดือนแต่ครั้งนั้นที่ผมไปนี่ผมคิดแต่ละครั้งนี่1,000 บาทนะครับเพราะว่าขี่รถไปแล้วก็มันแค่ยากอะครับไม่ได้หมายถึงตอนที่เอาขี้หูออกมายากนะครับที่มันยากก็คือว่าผมไม่มีไฟไม่มีอะไรไปเลยและแกนอนอยู่บนเตียงแล้วมันต้องเหนี่ยงข้างแล้วก็มีสายออกซิเจนมีสายมุ้งสายนี่ระยงระยางเต็มไปหมดแล้วก็ต้องนอนอยู่ในท่าที่แกถนัดแล้วก็มีแผลกดท้องกดทับอะไรให้แกไม่รู้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือผมต้องไปยืนแคะไม่ใช่นั่งแคะแล้วก็โยกตัวไปด้านหน้าซึ่งอีท่าที่มันแคะอย่างเนี้ยผมกลับมาทีไรผมก็เจ็บหลังนั่นก็เลยทำให้ผมเรียกเขาทุกครั้งครั้งละพันเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะว่ามันเป็นค่าฝีมือไม่ใช่เลยหรอกเพราะก็เคยเอาช่างคนอื่นมาแคะนะคนอื่นก็แคะไม่ได้ตอนนี้เราก็ทำความสะอาดด้านในแล้วปลายสำลีตอนนี้ไปถึงขอบแก้วหูเลยนะครับยาวเหยียดตอนนี้ผมจะขมวดปลายปมให้มันแล้วก็มาเอาตรงกลางนะครับตอนนี้ผมเน้นตรงกลางแล้วตอนนี้ผมเน้นขอบด้านนอกครับด้วยการทาถูทาถูโอเส่วนในเมืองนี่บางคนเรียกผมไปตัดผมที่บ้านเพราะว่าคนป่วยอยู่นี่ถ้าอยู่ในเชียงรายนี่เมื่อก่อนมันคิด400นะครับตอนนี้ผมไม่ได้คิด400แล้วนะผมเอาแพงขึ้นไปอีกเพราะผมขี้เกียจไปเพราะว่าไปตัดผมคนเฒ่าคนป่วยพวกนี้ทีไรสุดท้ายอ่ะพอเขาตายปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยใจคอไม่ดีอ่ะเพราะว่าพอไปตัดพวกนี้นานๆเข้าอ่ะแล้วมันไปผูกพันพอเขาตายปุ๊บเราก็จิตตกเลยเพราะตัวผมเองนี่ก็กลัวตายอยู่เหมือนกัน
โอ้ยมีขนเยอะจังเอาละผมก็จะพยายามดันปลายสำลีให้ไปถึงขอบถึงขอบแก้วหูแล้วตอนนี้เราก็หมุนเบาๆนะครับข้างในเหมือนตัวหนอนเลยขดกันไปขดกันมาม้วนปิ้งจะลิ่งอยู่ด้านในอ๋อปิ้งจะลิ่งเออมันก็เหมือนแบบมันพับ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 ไปพับมาอยู่ด้านในหูครับใครเคยใช้ก็ต้องบัดปั่นไปใกล้แก้วหูก็จะเป็นอารมณ์ด้านนั้นมาก็เสียวกันดีครับน่าจะให้ดีเดี๋ยวนะผมมุมที่มันใสๆเท่ๆกว่านี้หน่อยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวดันหัวไปตรงนี้นิดโอเคเสร็จแล้วเราจะได้เห็นมุมที่เผื่อมันจะได้เห็นแก้วหูด้วยก็คลิปนี้ก็จะทำให้คนที่ชอบสำลียาวๆรู้สึกมีความสุขนะครับส่วนคนที่บอกให้ผมตัดต่อเฉพาะช่วงสำลีอย่างเดียวผมบอกก่อนนะครับว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมากเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปน่ะมันมีตอนนี้มันมีอยู่ประมาณ1,000 กว่าจิกอ่ะผมไปนั่งไล่หาไล่อะไรเนี่ยมันยุ่งยากมากตอนนี้ผมก็ไม่รับปากนะครับแต่ถ้ามันมีเวลาแล้วมันว่างจริงๆผมก็จะทำให้ดูเล่นแล้วกันครับข้างนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปข้างโน้นข้างโน้นเนี่ยคุณครูต้องไอแน่ๆเลยว่ะเอาละโอเคไม่มีปัญหาละจบจบโล่งแล้วใช่ไหมครูพยักหน้าไปเรียบร้อยละไปข้างนู้นกันครับโอ้ยกลับมาข้างนี้กันนะครับข้างนี้ที่เราจะเป็นปัญหามากเพราะคุณครูชอบไอข้างนี้แหละครับแล้วก็ข้างนี้ก็ดูรอยเล็บนะครับหูข้างนี้เล็กกว่าหูข้างนู้นครับแล้วก็เอ้าขี้หูตรงนี้มันแฉะขอให้ข้างในมันแห้งแล้วก็แน่นเพราะถ้าข้างในแห้งแล้วแน่นนี่เอาไอแล้ว นั่นไง พูดยังไม่ขาดคำเลยนี่ถ้าเป็นคนโบราณบอกลิ้นยังไม่เข้าปากเลยอันนี้เราก็ต้องปรับมุมกล้องใหม่ก็จะพยายามแล้วกันครับเพราะทุกทีก็สำเร็จเร็วบ้างช้าบ้างก็อยู่ไอ้ตรงช่วงไอเนี่ยแล้วโอ้ก็ต้องค่อยๆแซะเข้าไประงัดขึ้นนะครับแซะเข้าไประงัดขึ้นแสะเข้าไปแล้วงัดขึ้นถึงขอบแก้วหูละเอาแล้วโอ้โหน่าสงสารเป็นผู้ว่าเป็นนายอำเภอก็ยังดียังได้เงินเดือนเป็นไออย่างนี้ไม่ใช่ได้เงินเดือนนะครับฮ่าเวรกรรมตอนที่ผมทำไปจุดหนึ่งได้แล้วผมจะต้องทำจุดนี้จุดนี้ที่ยากสำหรับผมจุดเพราะว่าจะไปถึงจุดไออีกแล้วถ้ามันหลุดมามันก็จะไม่ไอแล้วนะครับอุ๊บกันเอาไว้อึ๊บเอาไว้เกี่ยวไหม เหมือนเด็กจะร้องไห้อึ๊บอึ๊บไม่ร้องไม่ร้องเนี่ยตอนนี้ผมวางแผนดีๆวะเนี่ยขนหูก็เยอะมากเลยนะครับอุปสรรคของผมเหมือนกันนั่นเนี่ยตอนนี้ผมจะเอาไงดีเดี๋ยวผมจะบีบให้มันเป็นอันเล็กๆแล้วเอาซ่อมไปเสียบแล้วหมุนหรือว่าบีบแล้วใช้ครีมโยกไปโยกมาแล้วดึงออกดีเนี่ยเอาไงดีว่าตัดสินใจไงดีว่าถ้ามันแน่นแบบข้างนู้นก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเดี๋ยวผมขอผมจะใช้ตัวนี้ทิ่มเข้าไปแบบเดี๋ยววัด
มันจะครึ่งหูหรือเปล่าเนี่ยมันครึ่งหูอยู่ด้านในอะครับและไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ที่1เซนหรือว่าถ้านิ้วครึ่งก็ดีอ่ะไอ้เซนครึ่งก็ดีอ่ะมาไม่เข้าเลยไม่เป็นอย่างที่คิดเลยครับไม่เข้าเลยไม่เข้าแก๊ปไม่เข้าอะไรสักอย่างขออีกรอบเสียบน่าจะเสียบได้แล้วครับเดี๋ยวผมขอลองหมุนดูก่อนโอ้ยเดี๋ยวนะได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเครื่องมือมันจะไปโดนขอบหูครับตอนนี้ผมพยายามบิดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเจ็บมากมันดึงแก้วหูแล้วเรียบร้อยจบจบสิก็แก้วหูเจ็บยังไม่ถามแกเจ็บจบไหมโคตรเจ็บเลยเนี่ยก็มันที่มันเจ็บอะครับไอ้ผมจะพูดไงดีไอ้ตรงนี้นะอาจารย์ดูมันเนี่ยตรงเนี้ยมันแข็งมากเลยแต่ว่าเหล็กมันอยู่แค่ตรงนี้นะเนี่ยผมจะอธิบายเหล็กของผมมาอยู่แค่ตรงนี้นะครับแต่อีตรงเนี้ยมันแข็งมากเลยเห็นไหมเนี่ยขนาดไอ้ทองเหลืองยังงอเลยเสร็จแล้วตอนที่ผมหมุนเนี่ยนะครับตอนที่มันจะหลุดแล้วเรามีการขยับกันเนี่ยผมก็กลัวมันหลุดผมก็เลยตามอาจารย์ไปแล้วอีตัวเนี้ยมันก็ไปทิ่มแก้วหูครับนั่นเป็นที่มาที่คุณครูเจ็บแต่ผมรับรองได้ว่าผมไม่เจ็บเดี๋ยวผมจะแงะให้ดูว่าโคตรแข็งยังไงนี่เห็นไหมดูก่อนว่าเหล็กผมยังอยู่ตรงนี้แต่ไอ้ที่ทิ่มอ่ะที่ทิ่มอ่ะที่ทิ่มหูครูอ่ะคือขี้หูครูอ่ะไม่ใช่เหล็กผมแต่ผมเนี่ยเป็นคนตามไปแล้วทิ่มเพราะผมกลัวมันหลุดก็สองข้างก็โคตรใหญ่ครับถ้าเตะกันออกมานี่ใหญ่กว่าของพ่อยูทูบเบอร์อีกนะครับเตะว่าเอาใหม่ใช้คำว่าเตะนี่ไม่ถูกแล้วถ้าแกะออกมากันเนี้ยสองข้างเนี่ยมันเหมือนหลอดนะครับก็เยอะดีชอบอ่ำกินกันไหมก็เดี๋ยวข้างนี้คุณครูบอกว่าขอให้ล้างแล้วปั่นสำลีนานนิดนึงเพราะครูชอบถ้าไม่เจ็บเราก็จะทำให้ครับจัดไปก็จะได้ถูกใจแฟนคลับที่ชอบดูปั่นสำลีนะครับอันนี้จัดให้เอาไว้ดีวะขอตั้งไฟแป๊บหนึ่งโอเคถ้าขี้หูเนี่ยมันแบบแค่ออกมาแล้วโดนออกซิเจนในอากาศ 2-3 นาทีเสร็จแล้วเป็นทองเนี่ยเราท่าจะรวยกันเลยนะค่าจ้างน่าจะแพงกันขึ้นนะหรือไม่ก็ผมไปคิดสารประกอบที่ทำให้ไขมันละลายกลายเป็นทองได้นี่คงจะเท่มากนั่นสิแล้วฐานประกอบทองมันเกิดจากอะไรแล้วคนเอาสารประกอบพวกนั้นมาทำเป็นทองไม่ได้ไงหรือมันต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ผมก็แค่ถูๆนะครับตอนนี้ปลายสำลีไปถึงแก้วหูแล้วครับโอ้ก็อย่างฟินนะครับตอนนี้ขมวดปมมาตรงกลางหูครับแล้วก็มาด้านนอกอุ้ยตรงนี้มีรอยแผลด้วยสะเก็ดแผลข้างนอกอ่ะดีนะมันไม่มีข้างในแกะข้างนอกอย่างมันเอามั้งถึงเป็นแผลขนาดนี้
โอ้ยเบื่อแมลงวันมากเลยชอบมาตอมต่อมาตายก็ยังไม่ตายมาตอมอยู่นั่นคนไม่ตายก็มาตอมอ่ะเอาโอเคตอนนี้ก็ตรงกลางนะครับข้างนอกเอาละเอาเหลืองๆออกก่อนเหลืองๆออกละเอาตรงนี้ออกเลยน้ำตอนนี้เราจะเป็นเน้นตรงด้านในนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวน้ำข้างนอกก็ปล่อยไว้อย่างเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาทำทีหลังตอนนี้เราไปเน้นด้านในกันก่อนโอ้ใช่ก็จะสบายหน่อยครับโอเค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 เดี๋ยวก่อนนะโอ้ข้างเนี้ยวางมือลำบากมากเลย คือตอนที่แค่หูธรรมดาสมัยนู้นเลยนะก็ไม่เคยลำบากอะครับเพราะไม่เคยเอากล้องมานั่งถ่ายพอเอากล้องมานั่งถ่ายเนี่ยครับกลายเป็นท่าฝืนธรรมชาติทั้งนั้นเลยครับที่ผมแค่อยู่ทุกวันนี้ตอนที่ฝึกหนักที่สุดก็คือตอนฝึกที่ต้องนั่งท่าฝืนธรรมชาติอะช่วงแรกๆเนี่ยผมเจ็บหลังเจ็บเอวเลยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมาใช้วิธีออกกำลังกายแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อพอเดี๋ยวแค่หูเสร็จผมก็จะนั่งยืดกล้ามเนื้อจะไอ้ตายแล้วตกใจหมดลำแรงวันมาเกาะนิ้วดูสิตกใจแต๋วแตกเลยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้โม้ถึงไหนแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องแมลงวันเรื่องท่าก็ยืดกล้ามเนื้อมันจะมีวิธียืดกล้ามเนื้อเอวยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่ตอนนี้หัวไหล่ผมก็เริ่มจะเข้าที่นะครับแต่ว่ายังขาดอีก 20% นั้นแต่ว่าไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อ 2-3 คลิปก่อนนู้นนะครับที่เกร็งมากๆมันเกร็งขึ้นมาเองนะครับเพราะว่ามันปวดมันจะปวดซึ่งก็ไม่สนุกเท่าไหร่ครับตอนนี้โดนแก้วโหแล้วครับใช่ใช่ใช่แด่แด่แด่โอ้พูดถึงช่วงนี้ต้องคุยกันเรื่องโควิดอะโควิดนี่ลูกค้าผม2คนไปฉีดโควิดแล้วก็เป็นโควิดฉีดวัคซีนนะกันโควิด 3-4 เข็มแล้วอ่ะเสร็จแล้วตัวเองก็ไปเป็นโควิดเป็นแล้วก็นึกว่าจะหายว่าอีก 4-5 สัปดาห์ก็กลับมาเป็นอีกพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเรียกว่าลองโควิดส่วนอีกคนไปฉีดก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับแต่อาการนี่ก็คือแบบเดียวกับที่พวกรองโควิดเป็นเลยครับคืออยู่ๆก็นอนแบบไปแล้วแบบหายใจน้อยแบบหายใจไม่สะดวกปวดหัวขั้นเนื้อขั้นตัวปวดตามกล้ามเนื้อแล้วก็พอไปวัดอะไรสแกนเลยไม่มีเชื้อของไข้นะครับไม่มีเชื้อของอีตัวโควิดแต่มีอาการแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าต้องกินยาตามอาการและพักผ่อนให้เพียงพอเท่าที่ฟังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพวกไอ้นี่หรือเปล่าเป็นเหมือนหวัดเรื้อรังหรือว่าเป็นโรคเรื้อรังเหมือนกับสมัยก่อนน่ะเรื่องมาลาเรียมาลาเรียนี่ก็คือไข้ที่เกิดจากยุงที่กัดกันในป่าแล้วบางคนก็เป็นมาลาเรียอย่างนั้นน่ะเป็นไปตลอดชีวิตแล้วพอวันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาเป็นไข้จับสั่นเป็นไข้จับสั่นอยู่อย่างนั้นน่ะจับไข้สั่นไม่ได้จับไข่สันนั่นไม่ใช่แล้วไข่สันไม่ใช่ไม่ใช่ไข่สันนั่นหนังเอวีแล้วอาจารย์เอาใหม่
ก็พูดกันง่ายๆครับแต่ว่าที่ผมพูดนี่ก็อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีผลวิจัยโดยตรงที่ฟังมาก็ฟังมาจากหมอแต่ด้วยตัวผมเองเนี่ยผมเลือกที่จะไม่ฉีดวัคซีนนะครับพอหมอ5คนมี3คนบอกผมว่าไม่ต้องฉีดแล้วทุกคนเนี่ยอายุ60 70กันทั้งนั้นเขาบอกอย่างนี้ว่าคุณดูวัคซีนสมัยก่อนฉีดกันบาดทะยักก็หายฉีดอะไรก็หายฉีดอะไรก็ไม่เป็นโรคอันนั้นแต่ไอ้วัคซีนจังไรเนี่ยฉีดไปก็ยังเป็นอยู่เขาบอกมันไม่ใช่วัคซีนวัคซีนเป็นฉีดแล้วจะไม่เป็นเมื่อก่อนฉีดกันใกล้ไข้ทรพิษปลูกฝีฉีดวัคซีนตัวนี้ก็ไม่เป็นฉีดนู่นก็ไม่เป็นฉีดนี่ก็ไม่เป็นเดี๋ยวนี้ฉีดแม่งยังเป็นอ่ะไม่รู้มันเรียกวัคซีนได้ยังไงและสารประกอบสารปนเปื้อนในวัคซีนสูงมากตรงนี้น่ากลัวมากๆเลยสุดท้ายผมก็ตัดสินใจไม่ฉีดนะครับเพื่อนผมที่ต่อว่าผมเนี่ยรุ่นเดียวกับผมเรียนโรงเรียนเดียวกันเลยนะห้องเดียวกันเนี่ยเรียบร้อยไปแล้ว2ตอนเนี้ยมันก็คงไปรอผมอยู่ที่นู่นนะผมก็เลยบอกมันไปจุดธูปบอกมันไปเรียบร้อยแล้วว่านู่นขออีกสัก20กว่าปีได้ไหมที่จะตามไปให้มันไปเป็นผีรุ่นพี่ก่อนจริงๆพวกเนี้ยมันเกิดที่หลังผมตั้งเกือบปีนะแต่ดันเป็นผีรุ่นพี่ไปแล้วโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคตอนนี้ก็รู้สึกดีมากๆเลยครับสำลียาวๆปั่นเข้าไปในแก้วหูแล้วนะครับขมวดปมหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะขอเป็นครั้งสุดท้ายละคุณครูไม่เบื่อแล้วครับแต่ผมเริ่มมีอาการกระตุกที่ด้านหลังนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตรงเหมือนสะบักไม่ใช่สะบักหลังนะตรงเอวเหนือไตขึ้นมาหน่อยครับเดี๋ยวต้องยืดกล้ามเนื้อก็จะหายยืดก็จะทำนับทำทีก็ดันหัวเข่าแล้วก็บิดให้หัวไหล่มันบิดลงมาทำเหมือนท่าเคยดูหนังจีนบ้างอะที่เหมือนทำม้านั่งแล้วก็เหมือนเอวอาจารย์วัดเศร้าหลงเศร้าหลินอะไรงั้นเพียงแต่ว่าเราดันหัวเข่ามันเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬาก่อนออกนะครับผมก็ทำงั้นบางทีถ้าอยู่บนที่นอนก็จะนั่งลงไปแล้วก็ดันและพยายามกดหัวไหล่ให้เป็นราบกับที่นอนซึ่งถ้าใครเคยทำท่านี้ก็จะรู้ว่ามันยืดหยุ่นดีมากเลยครับตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูรวมกันอีกครั้งหนึ่งและเราก็จะจากกันไปนะครับชอบไม่ชอบก็ช่วยกดไลค์ครับชอบไม่ชอบก็ต้องช่วยกดสั่นกระดิ่งไว้อยากดูขี้หูอยากฟังผมโม้ก็มาที่ช่องนี้ได้เลยอุ๊ยแมลงวันมาอีกแล้วเขาเบื่อมากเลยเนี่ยฆ่าก็ฆ่าไม่ได้เนี่ยดูขี้หูซะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันมี2อันนะใหญ่มากใหญ่มากอยากจะเอามือแกะๆเตะให้พอแต่กลัวอยากแหยงโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ